นี่บ้านฉันบ้านคุณแล้วทำไมเมื่อคืนคุณนอนโรงแรมด้วยก็ฉันไม่อยากเอาเธอมานอนที่นี่ก็ยังดีกว่าที่บังคับฉันให้นอนโรงแรมห้องเดียวกับคุณทำแบบนี้ถ้าภรรยาคุณรู้เถอะฉันไม่สนคุณยิ้มให้เกียรติภรรยาตัวเองเลยคุณทำร้ายจิตใจผู้หญิงทุกคนที่เขาใกล้คุณเมย์ครับเดี๋ยวไปบอกในสายเอารถนี้ไปเก็บที่ไร่ครับเช็ครถเสร็จแล้วก็ไปเลยครับเข้าไปข้างในฉันมีคนอยากจะให้เธอรู้จักไม่ฉันละอายแต่ใจที่ต้องเผชิญหน้ากับภรรยาของคุณภรรยาไม่เกี่ยวคนที่อยากจะให้รู้จักกับลูกสาวฉันลูกสาวไม่ต้องกลัวว่าใครจะทำน้ำเน่าเอาน้ำกรดมาสาดหน้าเธอหรอกนะไปคุณมาหาลูกไม่ต้องมาเกี่ยวด้วยฮะฉันกลับบ้านเองก็ได้เมื่อคืนก่อนจะโดนแท็กซี่ขย่ำตายยังไม่เข็ดอีกนี่มันกลางวันถ้าคุณให้ฉันยืมเงินกลับบ้านแล้วฉันยังเอาตัวไม่รอดเนี่ยก็ปัญญาอ่อนเต็มทนแล้วล่ะพูดนะจะพูดอย่างนี้ทำเอาไว้มันจะพูดอีกสมัยนี้ใครเขาใช้คำว่าปัญญาอ่อนคนพิเศษกันเธอหัดระวังปากคำซะบ้างนี่คุณบ้าไปแล้วเหรอฉันว่าตัวฉันเองแต่ฉันก็ไม่เคยคิดดูถูกคนพวกนั้นคุณนั่นแหละที่ทำตัวน่าเกลียดระวังนะลูกคุณจะติดนิสัยแย่ๆแบบนี้ไปตอนแกโตถามซะหน่อยนะคะไม่กินจะรอคุณพ่อถามหน่อยนะคะประเดี๋ยวคุณพ่อก็มาค่ะคุณพ่อมาก่อนลูกตาลถึงจะกินนะเดี๋ยวเอาให้ใหม่นะคะลูกตาลเป็นเด็กพิเศษแกเป็นออทิสติกฉันขอโทษที่เมื่อกี้พูดไม่ทันคิดช่างเถอะทีหลังจะพูดแล้วกันลูกตาลคุณพ่อกินคุณพ่อไหมคะคุณพ่อเราคุณพ่อหนีลูกตาลโอ้โหพ่อขอโทษพ่อไม่ได้หลอกพ่อไม่ได้หนีแต่คุณย่าชุดาสิโทรมาบอกว่ามีธุระสำคัญมากพ่อก็เลยต้องรีบกลับไปแต่วันนี้พ่อมารับลูกตาลแล้วดีใจไหมไหว้คุณอาสิคะสวัสดีค่ะคุณอาสวัสดีค่ะลูกตาลคุณอาเป็นใครเหรอคะอ๋อคุณอาก็เป็นคนที่จะมาดูแลลูกตาลในระหว่างที่เราเดินทางกลับบ้านไงตกลงไหมจริงเหรอคะคุณอาจริงสิคะแต่ว่าลูกตาลต้องทานข้าวทานน้ำให้เรียบร้อยก่อนนะคะสวัสดีคนสวยวันนี้พ่อเลี้ยงสลันแฟนคุณไม่มาด้วยหรอครับแต่พ่อเลี้ยงล่ะคะแฟนรายวันของพ่อเลี้ยงนี่หายไปไหนทำไมถึงทำหน้าเหมือนผิดหวังอะไรมาบางอย่างไม่ทราบถ้าไม่อยากให้ผมผิดหวังเนี่ยวันนี้ลองมาเป็นแฟนผมไหมครับผมอยากพึ่งได้ใจถึงไหมครับไปหาคนที่ก็อยากพึ่งพ่อเลี้ยงข้างหน้าดีกว่าไหมคะหนูจะหาไม่ได้เนี่ยก็จะแถวหน้าไร่พ่อเลี้ยงไหมคะพวกมันกำลังได้รับมรดกที่ของตารุมาท่วมหัวกำลังขุดโซ่พี่ทั้งน้องเลยนะคะไม่อ่อนหรอครับเชื่อผมสิมันกำลังดิ้นหาที่เกาะไอ้คนที่เนี่ยก็เกาะน้องสาวของสลันแจเมื่อวานก็ไปไหนมาไหนด้วยกันไม่รู้นั่นสิไปไหนด้วยกันนะพ่อเลี้ยงขาแกนี่หยุดนะขอบใจมากพ่อเลี้ยงแกก็ปล่อยพวกพี่ยืนรอให้คนมาเก็บที่สนามหลวงนั่นแหละพ่อเลี้ยงค่ะเดี๋ยวเรานั่งรถคันนี้ไปซื้อของก่อนนะคะแล้วค่อยไปขึ้นเครื่องบินที่แอร์พอร์ตนะน่าจะให้ฉันไปกับคนที่เอารถไปส่งถ้าเกิดคนขับมันจะกลับปีหน้าหรือชาติหน้าล่ะจะรอไหมไม่ต้องมาดุบอกฉันดีๆก็ได้ขึ้นเครื่องบินกลับเนี่ยเจอแพะเจอแกะเร็วขึ้นยังจะเรื่องมากอีก
ฉันไม่ต้องการให้ใครมาจ่ายค่าโน่นค่านี่ให้ฉันกลับไปฉันจะเบิกเงินใช้คุณขอบใจอวดดีให้มันตลอดนะมาสิเจ้าโอ้ยเฮานี่หนักกว่านะโอ้ยหน้าต่างนี่ตกทับแถมตังยังหักใจเกือบตัวบ่รอดเลยโอ้ยนี่พวกแกไปโดนอะไรฟัดมากันน่ะก็เจ้าโดนแพะฟัดนะเจ้าถ้าเจ้าก็โดนตอยเจ้าแพะที่นี่ดุร้ายขนาดนี้เลยเหรอบ่แม่นแพะที่นี่ครับเป็นแพะที่ไล่ตารุษนะครับแพะที่ไล่ตารุษเจ้านี่มาอะไรกันฮะแล้วพวกแกไปทะลึ่งทำบ้าอะไรกันที่นั่นอ๋อคือข้าเจ้าบอกได้ทะลึ่งเองนะเจ้าบอกทะลึ่งก็บอกได้นะเจ้าบอกทำตามที่พ่อเลี้ยงสั่งพวกเราสามคนก็หัวพูดนะเจ้าที่แปลว่าพ่อเลี้ยงสั่งนั่นเหรอเจ้าโอ๊ยนี่จะบ้าไปย่างพิมพิกาหายไปไหนไอ้จุ๋ยนั่นน่าจะไปไหนไปรับพ่อเลี้ยงที่สนามบินครับพ่อเลี้ยงไปไหนไปกรุงเทพครับผมขอตัวก่อนนะครับไอ้จุ๋ยรอด้วยสิบ้าตาถั่วแบบนี้จะติดคนขับรถที่บ้านฉันหน่อยไม่ได้จะอาก็ได้ยินพวกมันว่าอย่างนั้นแหละแต่สลันเขาไม่เคยบอกกับอาเองหรอกนะทำไมสลันถึงทำแบบนั้นล่ะคะโดนมันตบวันนั้นออนเนี่ยโกรธชาเลยนะคะจนกลับไปถึงบ้านเนี่ยออนเผลอตบหน้าดับบุงหาต้องสองสามฉาดนะคะอ้าวทำไมไปทำกับบุงหามาถึงขนาดนั้นล่ะเดี๋ยวมันก็ลาออกไปหรอกคุณอาคะไม่ต้องเป็นห่วงแล้วนะคะดับบุงหาเนี่ยมันชินแล้วล่ะค่ะวันร้ายคืนร้ายนะคะถ้าออนอยากจะคว้างหน้าใครแล้วคว้างไม่ได้ออนก็ไปคว้างหน้าดับบุงหาทุกทีละค่ะออนเดี๋ยวเย็นนี้อยู่ทานข้าวกับอาสินะเดี๋ยวสลันเขาก็มาเขาไปรับลูกตาลลูกตาลน่ะจะมาอยู่กับเราที่นี่โอ้ยดีจังเลยนะคะออนเนี่ยรักเด็กค่ะออนเองนะคะก็อยากจะมีเด็กเป็นของตัวเองสักคนแต่ก็แหมสลันเนี่ยสลันก็ไม่ค่อยว่างนะจ๊ะยุ่งมากๆอายุก็มากขึ้นเรื่อยๆที่มีลูกยากนะคะคุณอาชุดงามๆมาแล้วเจ้าสวัสดีเจ้าแม่เลียงสวัสดีเจ้าคุณอรพิมชุดของคุณก็เสร็จแล้วนะคะถ้าระดารู้คุณอยู่ที่นี่ระดาก็เอามาให้ที่นี่แล้วล่ะค่ะขอบคุณนะคุณระดาค่ะคุณนุสราล่ะคะไม่อยู่แต่ละดาเห็นรถจอดอยู่นะคะที่นี่มีรถเป็น10คันใครจะขับคันไหนไปก็ได้จริงสิคะคุณอาคะวันก่อนเนี่ยออนขับรถสวนกับน้องนุชเห็นนั่งไปกับไอ้หลานชายตารุธนั่นนะคะใช่แล้วค่ะละดาก็เจอนะคะวันก่อนน่ะนั่งจิบกาแฟหน้าละลื่นอยู่ด้วยกันเลยล่ะค่ะเวลาไปกับบ้านทีไรอ่ะน้องนุชชอบเห็นออนเป็นอากาศทุกที